มือปราบสัมภเวสีเมื่อมาถึงบ้านคุณแขก็แสดงอาการขึ้นมาทางด้านหมอปลาก็รีบสำรวจบริเวณบ้านทั้งหมดพบว่าสิ่งที่เขาสัมผัสถึงสัมภเวสีมีเพียงแค่ต่อไม้ท่อนนี้เท่านั้นหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแขต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆเรามาติดตามกันดูว่าหมอปลาจะทำยังไงต่อไปหมอปลาให้โยนสายสินจากต่อไม้มายังตัวคุณแขเพื่อทำพิธีแล้วครับเหตุการณ์พี่คิดว่ามันเป็นข้อกำเนิดใช่ไหมเลยนะเจ็บเนี่ยเจ็บที่เลยจากนั้นหมอปลาให้จุดธูปเทียนแล้วนำไปปักไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านพี่นะโมสามจบเลยนะโมตัสสะตะวะตัวสมุหติสมุหติสมุหตาสมุหตาสมุหเสนาสมุหเสนาณเขื่อนณเขื่อนโมคอนพุทธรถาเขื่อนยะเลือนหลุดหายด้วยพระพุทธังปัจจคามิด้วยพระพุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังฆังสังฆังปัจจคามิสังฆังสังฆังสังเนนสังปันธงนะนิพังปะอิตานุปาโหสัทธานะปะโตหมอปลาสวดคาถาได้เพียงไม่นานคุณแขก็เริ่มมีอาการไม่ดีขึ้นอีกแล้วครับธรรมสังฆาการโลกายะปะตันตังธรรมสังฆาการโลกายะปะตันตังคุณโบ้มีสีหน้ากังวลอยู่ไม่น้อยที่ต้องเห็นคุณแขเป็นเช่นนี้เรามาเอาใจช่วยพวกเขากันดีกว่าครับแฟนมีอาการเสียบลำตัวใช่ไหมเพราะวันเนี่ยมาชักมาต่อใหม่ตอนนั้นมาทุบเขามากเขาแซบลำตัวตรงไหนมากแต่เต็มพลังใช่ไหมให้แฟนกินน้ำมนต์นะครับที่มาจะเป็นจะเป็นมันก็เป็นธรรมปัสสัตตานุชนาสัตตาสามสันนิพนธ์มันก็เป็นก็เป็นธรรมปัสสัตตานุชนาสัตตาสามธรรมปัสสัตตานุชนาสัตตาสามหากมันก็เป็นธรรมปัสสัตตานุชนาสัตตาสาม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 มันก็เป็นเดี๋ยวอ่ะพี่เอาเนี่ยไปโรยให้รอบบ้านเลยนะโรยตรงไหนก่อนนะตรงที่ว่าเอาใหม่ที่พี่เอามานะส่วนไอ้ทอนเนี่ยพี่เอาไปขึงเถอะนะเอาไปขึงเถอะนะเพราะว่าใช้ของเป็นมงคลหรอกย
ไม่ออกก่อนปัตตปามองนับเอกปุตตตนับปามองนับเอกนับปฏิปามีปามีจะไปว่านับเอกตังสตวะท้าวิสุทธิ์สุทธิ์ระหัสตะโกดูเหมือนว่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวขุนแผนจะไม่ยอมออกง่ายเหยียดเท้าผมจะปัดดับปิดไฟฮะพี่เอาไปกับผมที่ต่อใหม่หน่อยก่อนนะเพราะว่าอาการที่พี่เซฟร้อนเนี่ยมันอาจจะมาพ้นมาจากที่ว่าต่อใหม่ท่อนที่เมียเขาบ้านเนี่ยเขาทุกเผาไงเขาใช่ไหมทีเนี้ยไอ้วิญญาณทั้งร้านเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาไปกับผมที่ต่อใหม่หน่อยก่อนไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดซ่าทุกอย่างเดียวพวกเขามาให้หมอปลาคือให้ช่วยเรื่องอะไรครับให้ช่วยเรื่องว่าพี่เขาเนี่ยมีอาการป่วยประหลาดมากมีอาการแสบร้อนมีน้ำซ้ำไหมยังมีอาการแก่ไข่ของสุนัขน่ะอยู่ในร่างเขาอะนี่คือสิ่งที่ว่าให้ผมช่วยเหลือแต่ในตัวเพียวคิดว่าเขาว่าถูกคล้องเลยวันนี้ผมต้องเดินทางมาตรงจุดเนี้ยเพื่อหมายคลายข้อความสงสัยว่าเขาถูกคล้องหรือไม่ถูกคล้องครับแล้วตอนที่เขาอยู่บ้านหมอปลาคือที่เขาต้องให้หมอปลาช่วยคือพอปลาสัมผัสแล้วเจออะไรไหมครับคือช่วงแรกที่พี่ก็ไปเนี่ยพอผมแตะเขาเนี่ยพี่ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเลยผมก็ต้องบอกว่าถ้ากรณีแบบนี้ต้องให้ตัวของพี่เขาเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านผมก่อนและได้พอผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะหาเวลาเนี่ยมาดูที่บ้านเขาต่อเพราะเนื่องจากคิดว่ามันต้องมีอะไรนอกเหนือจากในตัวเขาที่ต้องอยู่ในบริเวณบ้านเลยผมต้องเดินทางมาตรงนี้ครับแล้วพอมาถึงที่นี่สัมผัสอะไรได้บ้างครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยผมสัมผัสได้แค่ต่อใหม่ต่อเดียวที่มีที่เมื่อพอผมเข้าไปแล้วผมเกิดอาการต่อต้านอย่างที่ภาพปรากฏคือสัมผัสได้แค่นี้อย่างเดียวครับไอ้ส่วนอื่นเนี่ยผมไม่สามารถสัมผัสได้เลยและอาการที่เขาเป็นครับที่ว่าเป็นเสียงเขมรออกมาและคิดว่าเป็นของเขมรเนี่ยอาการเนี่ยมันเกิดมาจากว่าคือตัวของพี่เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าคนงานเขาก็คุมคนงานเขมรเนี่ยคนเขมรเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับประเทศตัวเองใช่ไหมฮะนี่พอการเดินทางกลับเนี่ยตัวผมเองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีวิญญาณฟังเขมรเนี่ยมันติดตามตัวของพนักงานและวิญญาณพวกเนี้ยมันติดตามเลยเนี่ยมันก็กลับไม่ได้มันก็เลยอาศัยอยู่กับไอ้ต่อใหม่ต่อที่ว่าเราสัมผัสได้คือต่อใหม่ตอนเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะมีวิญญาณมันอยู่แล้วเมื่อมันมีวิญญาณมันอยู่แล้วเนี้ยวิญญาณทั่วไปเนี่ยที่อยู่บริเวณเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปแฝงอยู่ก็จะทําให้ตรงพี่อ่ะกระทําแบบนี้อาการที่แสบร้อนเนี้ยมันเนื่องมาจากว่าต่อใหม่ตัวเนี้ยถูกเผาเมื่อถูกเผาแล้วเนี่ยไอ้ดวงวิญญาณที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็มีความเดือดร้อนคือความร้อนก็จะมาแฝงในร่างกายของพี่ที่ทำให้แผ่นร่างเขาเนี่ยมีอาการแสบร้อนส่วนอาการที่การทำตัวมันสุนัขเนี่ยคือซัมเปอร์เอซีเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบยังตอนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอเฉพาะเสือสิงหรือว่าเป็นงูมีอาการเลยหรือว่าการเสือที่วัดตะปบแต่กรณีของพี่เนี่ยซัมเปอร์เอซีเนี่ยมันมีมาในรูปแบบเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นช่องทางของพวกสังเวสีพวกเนี้ยที่เขาเรียกว่ามันสร้างเวสร้างกรรมไปมากเนี่ยก็จะไปตามกรรมของรูปแบบที่ตัวเองเคยสร้างกรรมอย่างเงี้ยครับพิธีที่เราต้องทำก็คือมีอะไรบ้างยังวันเนี้ยพิธีเนี่ยมันไม่มีอะไรมากแค่เอาเลียนตราขุดเนี่ยไปตอกฟังที่ต่อใหม่ตอนเนี้ยแล้วก็ทำพิธีการสวดถอนทำพิธีปัดดาปิดไฟในตัวพี
เรียกการทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะหายไปมาถึงแล้วเขาแบบอยู่ดีก็กรีดร้องขึ้นมาเนี่ยครับเพราะอะไรนั่นคือแกก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าวิญญาณบริเวณตรงเนี้ยมันเริ่มมาสัมผัสกับตัวแกแล้วครับทีเนี้ยแกก็ยังคิดว่าแกถูกครองเขมรผมอยากจะฝากว่าเขมรน่ะเขาคงจะไม่ทำไสยศาสตร์ที่เก่งระดับเนี่ยหรอกฮะถ้าเขาทำเก่งในจริงเนี่ยเขาก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจระเบิดปืนพานใหม่ก็ไม่สามารถทำลายเขาได้ดีฮะเขาต้องเป็นประเทศที่มีอำนาจเพราะเขาทำของเขมรได้ใหญ่ทีนี้คนเหล่านี้มีความคิดกันว่าเมื่ออยู่ติดกับชายแดนเขมรหรือว่ามีพนักงานที่เป็นคนเขมรคิดว่าตัวเองถูกของเขมรอันนี้คุณจำไว้ว่าเขาคงไม่มีปัญญาที่จะมาทำไล่ใครในคณะหรอกฮะคือล่มคิดว่ามันไม่มีทางแต่ถ้าเกิดจากดวงวิญญาณของวิญญาณของคนเขมรเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันมีอยู่จริงแน่เพราะคนเขมรคนไทยก็มีทั้งคนชั่วกับคนเหลวพอกันถ้าไอ้คนไหนสร้างกรรมชั่วกรรมเหลวก็จะกลายเป็นสังเวสีและก็มาทำไล่คนนี้ครับพี่แคร์ครับตอนนี้พี่แคร์รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกโล่งมากเลยค่ะแล้วจากที่แบบตอนแรกมาแล้วแบบรู้สึกไปยิ้มออกมาเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวแต่บังคับตัวจะคงไม่ได้ค่ะแล้วพี่โบครับที่แบบเรารู้สึกหวั่นมาตลอดเลยว่าถ้าเขากลับมาแล้วจะมีอาการแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใจหายครับเป็นห่วงที่เป็นแต่ก่อนอย่างนี้แต่พอทำพิธีไปแล้วพี่โบรู้สึกสบายใจขึ้นครับพี่โบอยากจะพูดอะไรให้กับพี่แคร์ก็ยังรักกับคุณภูมิเสมอครับถึงลำบากก็ยังสู้ด้วยกันครับดีใจครับที่หมอปลามาช่วยครอบครัวผมชีวิตคนเรานั้นอาจจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีผ่านเข้ามาแตกต่างกันบางคนอาจเจอแต่เรื่องเลวร้ายคอยซ้ำเติมจนท้อแท้สิ้นหวังทำให้คิดว่าคุณค่าของตัวเองนั้นค่อยๆหมดไปการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่ามันอาจเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็สามารถจะช่วยดึงคุณค่าของคนเหล่านั้นให้กลับคืนมาได้อีกครั้งครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลผีสยองเกาะกินร่างไม่กินข้าวเลยกินน้ำอย่างเดียวแต่แกสามารถอยู่ได้เป็นอย่างนี้ประมาณแฝงอยู่นานนับเดือนนึงแม่เข้าบ้านก็ไม่ได้เลยเนี่ยเตรียมสืบทอดทายาทคนต่อไป